ผมมีเรื่องที่คุณเฉลิมบ้านแกอยู่ปากใต้แกเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่แกยังเด็กๆแกจําความได้เนี่ยแกไปวัดกับยายคือแม่เท่าทุกวันพระช่วงข้าวันาก็จะไปฟังเทศฟังธรรมตอนเย็นวันพระทุกวันแล้วก็เคยฟังเรื่องใช้ชาติเนี่ยยายบอกว่าถ้ารังแกสัตว์ตีหัวแมวทุบตีลิงตีวัวตีควายอะไรนี่จะต้อง ชดใช้กรรมในชาตินี้เขาเรียกใช้ชาติพอตอนแก่นะจะหัวสัน่นมือสัน่นหรือว่าถ้าทำให้สัตว์ขาหักเป็นแผลเจ็บปวดคนทําก็จะต้องได้รับผลเวีกรรมตามสนองแบบเดียวกันต่อมาคุณเฉลิมเรียนจบชั้นประถมก็ต้องจากบ้านที่อยู่ไปต่างอําเภออ,อ,อยู่อยู่ต่างอําเภอนี่เข้าไปเรียนต่อชั้นมัธยมที่โรงเรียนประจําจังหวัดต้องไปอาศัยบ้านญาติผู้ใหญ่ที่เคยบวชเรียนมาก่อน แกมีอาชีพขายเครื่องผ้าไตรจีบรเกี่ยวกับเรื่องพระเรื่องสงฆ์ทั้งหมดนี่แหละคนทั่วไปก็ยกย่องนับถือว่าแกเป็นคนธรรมธมโมคนก็เลยไว้ใจฝากลูกฝากหลานทั้งผู้ชายผู้หญิงให้มาอยู่ที่บ้านหลังนี้ซึ่งส่วนมากก็เป็นเด็กต่างอำเภอมาอาศัยเพื่อจะเรียนหนังสือเหมือนกับคุณเฉลิมเหมือนกันซึ่งในจํานวนนั้นก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขามักจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวให้คุณเฉลิมฟัง แล้วก็เวลาพ่อแม่พี่น้องเขามาเยี่ยมเขาก็จะแนะนําให้คุณเฉลิมรู้จักทุกคนบ้านของเขาก็อยู่ที่อำเภอซึ่งมีพระบรมธาตุเป็นปูชนียสถานแล้วก็เป็นชาวไทยมุสลิมเป็นส่วนมากอาศัยอยู่ชายทะเลเป็นแหลมยื่นออกไปก็มีอาชีพจับปลาทอผ้าส่วนชาวไทยพุทธอย่างครอบครัวของเขาก็มีอาชีพทํานาทําไร่ทําสวนบางครอบครัวก็เป็นผู้ดีพระวัตะกูลเขาเคยรับใช้ประเทศชาติมาก่อนเป็นข้าบดีมีเงิน มีคนรับใช้มากเป็นครอบครัวใหญ่มีอันจะกินมีคนช่วยทำงานเยอะอยู่กันอย่างมีความสุขเพื่อนก็เล่าให้คุณเฉลิมฟังว่าเมื่อพ่อของเขาแต่งงานแต่ว่ายังไม่มีลูกปีนั้นพ่อเขาทำไรไ่ได้ผลดีเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ลงมือปลูกข้าวโพดต่อจนกระทั่งออกฝักออกรวงจะเก็บได้ในสองสาวันเน่ยอยู่ๆมีลิงฝูงหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ ในป่าท้ายไร่นี่ยบุกเข้ามาในไร่ข้าวโพดมันหักมันฉีกมันกัดกินข้าวโพดในไร่จนเสียหายหมดทั้งไร่พ่อนี่โกรธมากก็ทําเครื่องดักสัตว์แล้วก็ดักลิงตัวจ่าหูงได้ก็มัดกับต้นไม้ก็ใช้ตะไบคมๆนี่ตะไบฟันลิงตัวนั้นจนหมดทั้งปากเลยแล้วก็ปล่อยไปอยู่ต่อมาประมาณปีเศษลูกชายคนแรกของแกก็เกิดมา ทีแรกก็ไม่มีอะไรที่นี้พอถึงวัยที่จะมีฟันนี่ปรากฏว่าไม่มีฟันแม้แต่ซี่เดียวหน้าตากละมัยคลายหลิงฟันหลอปากแก้มบุม๋มบุบดูหน้าตาเหมือนอย่างคนแก่ส่วนลูกชายคนที่สองก็มีลักษณะเหมือนกับลูกชายคนโตนะคนโตนี่ต่อมามีอาชีพเป็นทนายความต้องใส่ฟันปลอมเพราะฟันไม่มี แล้วก็ภรรยาของเขาก็ไม่แข็งแรงเป็นโรคเกี่ยวกับการขับถ่ายต้องขับถ่ายทั้งหน้าท้องตลอดชีวิตคนที่สามเป็นลูกสาวอ่าลูกสาวที่ว่าเนี่ยก็คือเพื่อนของคุณเฉลิมที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแต่ก็หน้าตาปกติดีนะลูกสาวหน้าตาปกติแต่พอไปแต่งงานแล้วมีลูกชายสองคนลูกชายกลับไม่มีฟันทั้งคู่เลยแล้ว ลูกชายที่ว่าเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังอยู่มีอาชีพเป็นครูทั้งคู่ส่วนคนที่สี่ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันมีฟันตามปกติโตขึ้นมาก็แต่งงานแต่ว่ายังไม่มีไม่ยังไม่มีลูกนะก็มีอาชีพขายของชำเล็กๆน้อยๆไปตามความสามารถของตัวเท่าที่จะทำได้คนที่สี่นี่ตายด้วยโรคหัวใจตั้งแต่อายุ ยังไม่ถึงวัยทองอาตายไปตอนนั้นอายุประมาณ30สิบเศษเก็น่าสังเกตว่าลูกสาวหลานสาวในตระกูลนี้ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นปกติดีทุกคนไม่เป็นไปเหมือนลูกชายหลานชายถ้าเป็นผู้ชายนี่ไม่ว่าจะเป็นลูกหรือหลานนี่มีลักษณะแบบเดียวกันคือไม่มีฟันอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยได้ทําเวรบักลิงจ่าฝูงซึ่งเป็นลิงตัวผู้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็เลยเป็นอย่างนี้ เรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณสองชั่วคน,นตัวพ่อทำเวรเวรมาเกิดกับลูกกับหลานแปลกนะจะถึงเหลนหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่นี่อีกเรื่องหนึง่งที่คุณเฉลิมเล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงเป็นช่างเย็บเสื้อผ้าสามีเป็นคนขายยามีลูกด้วยกันคนหนึ่งแล้วกำลังท้องลูกคนที่สองตอนนั้นท้องได้สองสาเดือน วันหนึ่งผู้หญิงที่ว่าเป็นช่างเย็บผ้าเนี่ยก็ซื้อลูกชิ้นไก่ทอดมาถุงหนึ่งเอามาวางไว้บนหลังตู้ที่ใส่เครื่องเย็บผ้าเนี่ยไม่สูงนะักใกล้ๆจักที่แกนั่งเย็บผ้าอยู่อ่ะปรากฏว่าแมวในบ้านก็ขึ้นไปจะกินไก่ทอดลูกชิ้นในถุงแกก็ไล่ให้ลงแมวก็ไม่ยอมลงจากหลังตู้แกก็เลยเอาที่ทับกระดาษกว้างไปที่แมวตัวนั้นแมวมันก็โดดจากหลังตู้หายไปหายไปหลายชั่วโมงพอแมวกลับมาแกก็สังเกตเห็นว่าขาหลังด้านซ้ายของมันน่ะหัก ต้องเดินสามขาแกก็พยายามช่วยใส่ย,ยาแล้วก็รักษาแต่ว่าทําได้แค่บรรเทาความเจ็บปวดมันก็ไม่สามารถจะทําให้ขาแมวนั้นดีเหมือนเดิมได้จะเป็นเพราะว่ามันหักเพราะว่าโดนกว้างโดยที่ทับกระดาษหรือว่ามันแมวมันกระโดดลงมาจากหลังตู้ขาหักเองก็ไม่รู้ต่อมาเมื่อถึงกําหนดคลอดบุตรเหตุการณ์หน้าพิศวงก็เกิดขึ้นปรากฏว่าล,ลูกของเธอมีขาข้างซ้ายพิการเหมือนเกิดเป็นคนเป็นโรคโปลิโอเนี่ยอ่า พอถึงวัยเดินได้ไปไหนมาไหนก็เดินกระเพกกระเพกเวลานี้ก็เรียนอยู่ชั้นมปลายแล้วนะแมวกับลูกต้องอยู่ในสภาพเดียวกันที่มองเห็นได้ภายนอกแต่ส่วนภายในลึกๆก,ก็ต้องทราบโดยปัญญาว่ามีความเป็นมาเกี่ยวข้องกันยังไงหรือไม่หรือว่าเป็นเพราะเหตุใดผลจึงเกิดเกี่ยวพันกันขนาดนี้นะอันนี้คุณเฉลิมเชื่อว่านี่เป็นอาญาเวน ปี2,527คุณเฉลิมเล่าให้ฟังว่าให้คนที่รู้จักสนิทสนมกันมากคนหนึ่งช่วยคุมรถถมดินในที่ดินแปลงหนึ่งเพราะไว้ใจเขาบอกว่าถมไปกี่คันรถไปเงินเท่าไหร่ก็จ่ายไปตามนั้นนะหลังจากนั้นมาประมาณปีเศษวันหนึ่งภรรยาของคนที่ว่าคุมรถเนี่ยก็มาบอกอให้คุณเฉลิมเนี่ยช่วยฝากหวังพยาบาลที่รู้จักว่าให้ช่วยดูแลสามีเขาด้วยเพราะว่าสามีเขาถูกรถชนต้องนอนที่โรงพยาบาลหลายวัน คุณเฉลิมก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองแต่จัดการโทรศัพท์ฝากฝังให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเลยจนกระทั่งเขาหายดีแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลกลับไปพักพื้นที่บ้านแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้พบกันอีกเลยประมาณสี่ห้าเดือนต่อมาวันหนึ่งคุณเฉลิมมีธุระที่ต้องผ่านไปทางบ้านของเขาก็แวะเข้าไปเยี่ยมเขาด้วยถามข่าวว่าเป็นยังไงมายังไงหายดีแล้วใช่ไหมนะ พอเห็นหน้าคุณเฉลิมแกก็ยกมือไหว้ขอโทษขออาโหสิกรรมขอให้ยกโทษให้แกด้วยเพราะว่าเขาทำผิดไปแล้วคุณเฉลิมก็งงกับสิ่งที่เขาพูดก็จนกระทั่งได้ฟังเขาบอกเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในทราบ์ว่าวันที่เขาถูกรถชนเ,นเขาขี่จักรยานจากบ้านจะไปกินน้ําชากาแฟที่สี่แยกใกล้ๆตลาดตอนที่ถีบจักรยานไปเรื่อยๆยก็นึกถึงการกระทําที่ได้ทํแต่คุณเฉลิมว่าทําผิดไปแล้วไอ้เรื่องที่คุมรถตักดินเนี่ย มาคิดได้ทีหลังว่าไม่ควรทําเลยถมดินทั้งหมด79คันรถแต่ว่าคิดเป็นเงิน97คันรถนะรู้สํานึกตัวเมื่อทําไปนานแล้วตอนที่กําลังขี่จัก,กรยานแล้วคิดเรื่องนี้เพลินๆก็ถูกรถรถทัวชนมามแล้วก็อวัยวะภายในช้าต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลคุณเฉลิมก็บอกว่าเรื่องนี้มันเกิดแล้วก็จบไปแล้วนี่มันสําเร็จผลไปตามคันลองเขามันเองแล้ว แล้วก็คุณเฉลิมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยไม่เป็นไรหรอกอโหสิกรรมให้อภัยตั้งแต่ได้ทราบเรื่องแล้วแต่มันเป็นเรื่องของมันไปแล้วมันเป็นไปของมันอย่างนั้นเองแล้วเขาก็รู้สึกเบาใจที่ได้พูดความจริงออกมาให้คุณเฉลิมได้ทราบแล้วก็รับการให้อภัยเขามีชีวิตอยู่ต่อมาอีกประมาณสักสองปีเเกิดมะเร็งที่อวัยวะเดิมแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วคุณเฉลิมก็ไปงานศพเขาช่วยเหลือตามสมควรทุกอย่างติดต่อวัดที่จะตั้งศพ ติดต่อพระสงฆ์สวดทาบุญจนครบถ้วนตามประเพณีเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าเรื่องนี้ยังคงฝังใจคุณเฉลิมไม่รู้ลืมคิดว่ากฎหมายเนี่ยเป็นกฎบัญญัติที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์จัดเป็นกลุ่มเป็นหมู่เฉพาะเขตแดนของตนใช้อภิสิทธิ์เพิ่มลดโทษตามความต้องการแต่ละเหล่าแต่ละเรื่องมีโทษหนักเบาตามความรู้สึกนึกคิดของตัวเช่นฆ่าคนตายก็ต้องโทษ ตายตกไปตามกันลักทรัพย์ทำร้ายผู้อื่นก็ติดคุกติดตารางมากน้อยก็ยแล้วแต่จะกำหนดกันไปแต่กฎแห่งกรรมนั้นมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าทักทำกรรมแล้วต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนี่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้แค่ดินเจคันรถคิดโกงเป็น97บเจดคันรถนี่เป็นเงินไม่เท่าไหร่เองอควรไม่ควรถูกผิดหนักเบาประการใดก็ไม่อาจจะรู้ได้ แต่ว่ามันก็เป็นไปแล้วตามกฎแห่งกรรมนะทือเขาได้รับทันแห่งกรรมไปแล้วเงินทองที่เขากงไปคราวนั้นก็ถูกนำมาใช้ใจ่ายไปในการรักษาพยาบาลตัวเองโดยไม่ต้องกินต้องใช้อะไรเลยเนี่ยเป็นจำนวนมากมายแล้วมากกว่าตั้งหลายเท่า ทีนี่มาคุยถึงเรื่องของการเบียดเบียนครับท่านผู้ฟังคุณทนเนศเนี่ยบ้านเดิมแกอยู่กาลสินแต่ว่าตอนหลังนี่ย้ายมาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาแกบอกว่าบ้านใหม่ของแกนเนี่ยเต็มไปด้วยป่าไม้ขุนเขาสายน้ําแล้วก็คนเถื่อนมันแตกต่างจากบ้านเก่าลิบลับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรรับประกันได้ว่าครอบครัวของแกนเนี่ยจะร่ํารวยขึ้นจเจริญขึ้น ลำพังการทำนาทำไร่อาศัยธรรมชาติไปวันวันมันก็คงจะไม่แตกต่างกับไอ้ที่ที่อยู่ที่การสินเท่าไหรนักอ่ะพ่อก็เลยปรึกษากับแม่บอกว่าน่าจะทำพวกโรงสีเล็กๆโรงสีเคลื่อนที่อะไรอย่างนี้มาบริการสีข้าวและเลี้ยงหมูทำเลมันเหมาะอยู่มากเพราะว่าหมู่บ้านใหม่ของเราเนี่ยยังไม่มีโรงสีสักโรงคิดอย่างนั้นแม่ก็ไปยืมเงินญาติมาจํานวนหนึ่งซึ่งก็ไม่มากมายอะไรนะักพอสําหรับดาว เครื่องไม้เครื่องมือในโรงสีกับซื้อหมูแม่พันมาตัวสองตัวเท่านั้นเองโรงสีนี่ก็เป็นโรงสีเล็กๆเป็นโรงสีเศรษฐกิจที่ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรมากนักใครสีก็ได้หากรู้จักจังหวะการปล่อยข้าวมันตรวจเครื่องเคราข้ามันอยู่บ่อยๆสำคัญก็คือความเป็นกันเองกับลูกค้าแล้วก็บริการด้วยความกระตือรือร้นพ่อก็สอนคุณทเนศให้รู้จักการพูดจาก,กับผู้คน ชอบหรือไม่ชอบน้ําคุณเอาไว้ในน้ําใสเอาไว้นอกนะและปีนั้นโรงสีของที่บ้านแกนี่ก็ได้สีข้าวเป็นบ้าเป็นหลังแต่ละวันนี่หาบข้าวเต็มหน้าโรงสีคุณน,นเนตเดยต้องยืนทำหน้าที่คุมงานสีตั้งแต่เช้ายันค่ำฝุ่นคายนี่จับตามเนื้อตามตัวชนิดผมเผ่านี่จะเป็นฝรั่งเสียได้จากที่มีหมูสองสามตัวก็ขยายมามีถึงยี่สิบตัว คอ,อกเล้าก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่นะักพื้นก็เป็นดินก็มีอยู่บ่อยที่มันขุดดินดันลงไปหรือไม่ก็พังคอ,อกวิ่งออกจุลมุลวุ่นวายยิงยามหน้าฝนมันก็คึกขนองอย่างกระวัวควายวิ่งไล่กันกลับคอ,อกจ้าละวันโชคดีว่าเนื้อที่หลังบ้านกว้างขวางก็เลยไม่ไปทําความเสียหายต่อพืชไร่ในพื้นที่คนอื่นให้เขารําคาญสาบแช่งเอาหมู่บ้านใหม่ที่ไปอยู่เนี่ยเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จากหมู่บ้านไม่กี่หลังคาเรือนก็ขยายเป็นร้อยในมีไม่กี่ปีต่อมาผู้คนอพยพจากนอกภูเข้ามาเป็นกลุ่มเป็นหมู่เกิดเป็นคุ้มนะคุ้มกาลสินบ้างคุ้มขอนแก่นบ้างซึ่งแต่ละคุ้มแต่ละคนก็ต่างกันออกไปมีการเล่นการพนันกันเป็นที่เอิกระเริกโดยเฉพาะหน้าแรงแล้วจะมีทั้งไพ่ไฮโลปลุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดพ่อก็เคยไปเฝ้าเขาอยู่เหมือนกันแต่ต่อมาเลิกอ่า ระหว่างนั้นก็มีการรบราค่าวันกันอย่างนในหนังผู้ใหญ่บ้านเก่าก็าไปฆ่าคนขอนแก่นอีกไม่กี่วันต่อมาแกก็ถูกฆ่าตายตกไปตามกันเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ไม่เห็นยื่นมือเข้ามาช่วยอะไรมากนักแต่ในความเถื่อนเนี่ยก็มีความโอบอ้อมอารีเต็ไมไปด้วยความเป็นไทยแต่งแต้มด้วยประเพณีอันบริสุทธิ์เราก็สนุกสนานกันในเทศกาลต่างๆกันไม่ว่างานบุญพระเวท หรือว่างบ,บุญบั้งไฟหรือแม้แต่รอยกระทงสิ่งเหล่านี้แหละที่ทําให้เรามีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันค่อยๆหล่อหลอมความแตกต่างที่มีอยู่ให้เข้ากันอย่างผสมกลมกลืนคุณเธเนศนี่ยเวลานั้นเป็นเพียงหนุ่มน้อยก็คิดว่าเราคือเลือดเนื้อเชื้อไขคนในภูถึงจะมีการฆ่าแกงกันมันก็ไม่เกี่ยวกับครอบครัวของแกเพราะว่าพ่อไม่ได้สอนให้เป็นนักเลงนะ แต่จะเป็นนักเลงหรือไม่เป็นนักเลงคนพานมันก็ผ่านมาหาผิดเอากับแกจนได้ปีนั้นนะ่ะคน่านที่ว่าเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ตั้งโรงสีขึ้นโรงสีของเขาก็ขนาดเดียวกันกับที่บ้านคุณทเนศเนี่ยแต่ว่ามันใหม่กวา่าซึ่งที่บ้านคุณทเนศก็ใช่ว่าจะไปอิจฉาตาร้อนเขาก็คิดว่าดีซะอีกจะได้ไม่เหนื่อยอย่างทุกวันที่ผ่านมา เมื่อการสีไม่มากอย่างแต่ก่อนก็ลดการเลี้ยงหมูลงและเวลานั้นราคาหมูก็ตกต่ำพ่อก็เลยโละหมูขุนออกไปเหลือแต่แม่หมูพันไว้สี่ตัวปีนั้นคอเกเราก็ทำถูกต้องตามหลักการเกี่ยวกับฟความมากขึ้นกว่าแต่ก่อนยกคอกสูงจากพื้นดินขนาดเอวและปูพื้นด้วยไม้มีร่องเดินอยู่ตรงกลางถึงมันจะมุงหญ้าแต่ก็นับว่าแข็งแรงหมูจะออกมาวิ่งนอกข้อกันให้วุ่นเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้ว แม่พันหมูสี่ตัวนี่เป็นความหวังของแม่มากทีเดียวแกคำนวณถึงลูกในท้องมันอย่างคร่าวๆก็กล่าว่าจะได้ลูกหมูมาขุนขายไม่ต่ำว่ายี่สิบเสร็จแล้วความหวังของทุกคนก็พังทลายเช้านั้นเป็นเช้าแห่งฝันร้ายที่สุดแม่หมูทั้งสี่ตัวถูกฟันตายอย่างอนาถมันลักรอบพามาฟันตอนไหนก็ไม่รู้ทําไมถึงได้นอนหลับบันดีนักลกใครคือคนร้ายในครั้งนี้ก็ไม่รู้แม่นีนรอ้องไห้มันจะขาดใจ แช่งด่าคนร้ายสารพัดขอให้มันได้รับเคาะรับกรรมอย่างที่ทำกับหมูของข้าให้มันตายไม่ได้ผุดได้เกิดให้ตกนรกหมกไหมสําหรับพ่อในขลึมซึมไม่พูดไม่จาอะไรมากเพื่อนบ้านก็ทยอยกันมาแสดงความเสียใจไม่ได้ขาดต่างพากันสาบแช่งคนพานคนชั่วอ่าคือถ้าหากว่ามันได้ยินแล้วคงนอนไม่หลับไปเป็นปีเสร็จแล้วเจ้าของโรงสีใหม่นี่ก็มา มาสะบทสาบานว่าทั้งหมดนะไม่ใช่ฝีมือของพวกเขาอ่ะเขาก็มาบอกว่าอย่าเข้าใจผิดนะเกะิรถึงว่าเราจะมีโรงสีเหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าเราจะชั่วมกวันหมูฟันหมาอย่างนี้หรอกเราก็เสียใจพอๆกับแกแหละอย่าเข้าใจผิดนะจะให้ไปสาบานเจ็ดว่าเจ็ดวาก็ยอมถ้าหากว่าเราทําให้เราจิบหายว,วายวอดให้ทํากินไม่ได้ค้าขายไม่ขึ้นให้ตายเป็นผีไม่มีญาติเอา้า เสร็จแล้วเราก็รู้พวกเขานี่นักเลงเก่าแต่ว่าพ่อพ่อคุณทานาเนี่ยเป็นพระเคยเคยบวชพระมาอะไรอะไรก็ช่างมันเถอะนะหมูที่ตายก็ไม่ขายํำแหล่ปันพี่ปันน้องไปกินกันลองหลับตานึกแม่หมูหนักตัวนึงไม่ต่ำกว่าร้อยกิโลกรัมสี่ตัวนี้ได้เนื้อขนาดไหนกินชนิดแทบคลานนะนะนะแม้กระทั่ง คนที่บ้านคุณทะเนศสงสัยว่าเป็นฆาตกรก็มากินมาเมาอยู่หน้าบ้านเนี่ยงานนี้ก็สงสารแต่แม่ไม่ยอมแต่ต้องเนื้อหมูแม้แต่คำเดียวแกคาดหวังว่าเลี้ยงหมูชุดนี้ก็จะบวชคุณธเนศแต่แล้วก็มาเจอสภาพที่ไม่คิดไม่ฝันมันแสนที่จะรันทดในท้องนี่ท้องแม่หมูเนี่มีลูกอยู่ถึงตัวละสิบอีกไม่กี่วันมันก็คงตกลูกให้เราแล้วนะ แต่ก็มือคนพาลก็ยื่นมาอย่างกักขละมาฆ่าชีวิตมันกับลูกไปอย่างไม่ปราณีก็ได้แต่จุดทูปจุดเทียนบอกเจ้าพ่อว่าเดชะบารมีเจ้าพ่อด้วงแห่งเขาเขียวขอบันดาลดลให้ไอหรืออีที่มันทำมิดีมีร้ายนี่จงพินาศจิบหายขอให้มันมีอันเป็นไปอย่างหมูในคอกในชาตินี้ด้วยเถอะความเศร้าหมองความหดหู่ก็เข้ามาครอบครอง ครัวเรือนของคุณทะเนศอยู่ระยะหนึ่งก็ค่อยๆเลือนไปในขณะที่ไอ้เจ้าบ้านนักเลงเนี่ยไปเท้าพูดบอกว่าฝีมือมันแน่ขนาดไหนไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกก็ลูกชายมันั่นแหละลูกชายเจ้าของโรงสีใหม่กับน้นองเมียมันเองถึงจะรู้ก็ไม่มีประจักษ์พยานอะไรไปเอาผิดเ,าเขาได้ยิ่งไม่มีใครต่อแยกับมันมันก็ยิ่งฮึกเหิมกันใหญ่ ไม่พอใจใครก็รอบพอไปฟันวัววันควายเขาตายสมบัติเพียงเล็กน้อยที่มีอยู่ของชาวบ้านนี่ก็ถูกพร่าลานหักหานน้ำใจกันประหนึ่งว่าไม่ใช่คนแต่ความชั่วก็คือความชั่ววันยังคำ่ำมันไม่มีวันส่งผลดีให้ใครหรอกครอบครัวของเจ้านักเลงนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะร่ำรวยเกินหน้าเกินตาบ้านเมืองหน้ำซ้ำมีแต่ทรงกับสุดลูกชายของแกอยู่ๆก็ถูกรถชนจนขาหักต้องดามเหล็กถึงทุกวันนี้ จำรายกว่านั้นต้องหนีมือกฎหมายหัวสุกหัวสุนฐานพยายามฆ่าคนสำหรับน้องเมียก็ถูกจับติดคุกเป็นเวลาถึงสิบปีในข้อหาฆ่าชิงทรัพย์คนอื่นและเจ้าจอมสาบานทุกวันเนี้ยก็แทบจะไม่มีอะไรเลยลงสีก็ขายไปแล้วบ้านก็ขายปลูกกระตอบเล็กๆอยู่แบบสังกะตายไปวันๆเมียก็มีอาการทางประสาทคุ้มครั่งแต่ละทีเหมือนกับผีเข้าสิงไม่มีผิดโอ้หนอกรำชั่วนี่มันแรงปานชนีนะ แบบนี้ครับที่เขาเรียกว่าดาบนั้นคืนสนองเห็นถนัดชัดตาไม่ต้องรอให้ตายแล้วไปเกิดชาติไหนแล้วครับมันเห็นไวๆในชาตินี้เลยทีเดียวแหละเรื่องบุญเรื่องบาปนี่ท่านดูฟังมีอยู่เรื่องอคุณอรนุช เล่าให้ฟังบอกว่าญาติห่างๆของแกซึ่งเป็นคนจีนเดิมทีบ้านอยู่จังหวัดชนบุรีเมื่อมีครอบครัวมีลูกๆก,ก็พาครอบครัวย้ายมาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์แกชื่อลุงหวยภรยาแกชื่อป้าไหวครอบครัวนี้มีอาชีพขายเสื้อผ้ามีฐานะร่ำรวยมากคนหนึ่งของอำเภอที่คุณอรนุชอยู่ เมื่อตอนเป็นเด็กคุณอรนุชนี่มักจะไปเล่นกับลูกชายของป้าไวเสมอเพราะว่าเรียนหนังสืออยู่ชั้นเดียวกันแต่ว่าป้ากับลุงก็ไม่ชอบเพราะว่าคุณอรนุชนี่เป็นคนจนทุกครั้งที่คุณอรนุชแอบ,บไปบ้านแกก็จะเห็นป้าไวเนี่ยขังเต่าไว้เป็นจำนวนมากก็ไม่รู้ว่าแกจะทำอะไรจนกระทั่งต่อมาก็เห็นแกกินเต่าแต่ก็ไม่คิดอะไรเพราะว่ายังเป็นเด็กอยู่ ป้ากับลุงไม่ชอบทำบุญเลยแม้กระทั่งพระท่านไปบิณฑบาตก็ตวาดท่านจนท่านเดินหนีแทบไม่ทันแต่ทุกครั้งที่ไปบ้านป้านี่ก็จะเห็นแก่กินเต่าเนี่ยแทบทุกวันแล้วก็ได้เห็นวิธีทำเต่าด้วยคือป้าจะต้มน้ําร้อนให้เดือดพล่านแล้วก็โยนเต่าลงไปในหม้อที่กำลังเดือดซึ่งขวาเต่าจะตายก็ต้องทรมานมากป้าทำอย่างนี้เป็นสิบสิบปี โดยที่ไม่รู้ว่าเต่าจะต้องตายเพราะแกไปมากเท่าไหรแกกินโดยไม่รู้บาปรู้บุญไม่รู้กรรมที่จะตามมาเสร็จแล้วไอ้วันที่มันตามมาทันก็มาถึงการค้าขายของป้ากับลุงนี่ก็ไม่ดีขึ้นมีแต่ซุดโซมลงในที่สุดลุงก็เสียชีวิตเพราะโรคมะเร็งการค้าขายก็หยุดชะงักในที่สุดก็เป็นนันต้องเลิกกิจการไปบ้านที่เคยอยู่ก็ต้องขายใช้หนี้เขาหมดเงินก็ไม่มีติดตัวเลย ลูกๆของแกก็ไม่สนใจไปอยู่กับใครเขาก็เกลียดไม่คบด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งตัวป้าเองนะล้มป่วยตาบอดทั้งสองข้างโดยไม่มีสาเหตุไม่รู้เป็นเบาหวานหรือเปล่าลูกช่วยกับนักษาไงก็ไม่หายก็ทำให้ป้าทรมานมากไปไหนก็ต้องมีคนจูงไปป้าทรมานอยู่สี่ปีระหว่างที่ป้าป่วยไม่สบายเนี่ยเหมือนคนบ้าแกด่าหมดทุกคนที่เดินผ่านหน้าแกก็ยิ่งทำให คนอื่นนี้เกลียดแกมากขึ้นเขาชวนไปทำบุญที่ไหนแกก็ไม่ไปจนกระทั่งอาการป่วยของแกเนี่ยสุดเรื่อยๆแล้วก็หนักมากเมื่อประมาณเดือนตุลาคมปี2535ก็เกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรงไปหาหมอก็ไม่หายก็อยู่แต่ในบ้านนะ่ะทีนี้เหม็นครุ่งไปหมดลูกๆของแกก็เลยทำห้องให้แกอยู่คนเดียวถึงเวลาก็ส่งข้าวส่งน้ำให้ เมื่อวันที่8ตุลาคม2535ก่อนที่ป้าจะตายดิแกทําท่าเหมือนใจจะขาดอยู่ประมาณสักสองสามวันคุณอรนุชบอกว่ารู้สึกสงสารแกมากคือแกดิ้นทุรนท,ทุรายทรมานมากร้องไห้รครวญครางบางครั้งก็ไม่ได้ยินเสียงอ,อะไรแล้วก็ทําเหมือนกับมีอะไรติดคอลิ้นจุกปากตาค้างตายก็ไม่ตายนะ หน้าของคุณอรนุชเรียกให้ไปดูคุณนุชก็ไปดูอาการสิ่งที่เห็นก็แทบช็อกคือป้าแกทำท่าคลานโดยใช้แขนเท้าที่พื้นแล้วก็คลานไปรอบๆลงที่แกนอนแล้วคลานอยู่อย่างนั้นนะ่ะเป็นชั่วโมงนะคุณนุชก็กลัวมากเลยวิ่งไปเรียกหน้ามาอีกเพราะท่าทางที่แกทำอยู่นะ่ะเหมือนกระเต่าที่คลานอยู่ก็ทำให้แกนึกถึงเต่าที่แกเคยฆ่าเพื่อนำมา รับประทานน้าของคุณนุชเรียกชื่อแกเรียกตัวแกก็ไม่รู้เรื่องยังคงคลานอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งลูกแกมาจับตัวไว้ถึงหยุดคลานแต่ก็ดิน้นทุรนทุรายอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งขาดใจตายตายในลักษณะนอนหงายแบมือหดขาเหมือนเต่าหน้าตาของแกเหมือนเต่ามากเลยคุณอรนุชคิดว่านี่แหละคือบาป ที่ป้าได้ทำไว้กระเตา่าผลสุดท้ายป้าก็จบชีวิตลงอย่างทรมานเมื่อเจอเหตุการณ์เช่นนี้ก็ทำให้ครอบครัวคุณอรนุชนี่กลัวต่อบาปมากที่สุดไม่มีใครกล้าฆ่าสัตว์เลยทำแต่บุญกุศลเพราะกลัวจะเป็นอย่างป้าคนนี้แล้วก็คงจะต้องไปชดใช้กรรมที่ก่อเอาไว้แน่นอนทุกครั้งที่คุณอรนุชไปทำบุญที่วัดจะกรวดน้ำให้แกเสมอแต่ก็ไม่รู้ว่าแกจะได้รับส่วนบุญนี้หรือเปล่า